สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการแคปหน้าจอมือถือ iPhone กันนะครับลำแรกนะฮะให้เราไปที่ปุ่มโฮมก่อนนะฮะสำหรับใครที่ยังไม่รู้วิธีการเปิดปุ่มโฮมนะครับสามารถกลับไปดูคลิปในช่องของผมได้นะครับลำแรกให้เราไปกดที่ปุ่มโฮมนะครับแล้วก็กดคำว่าอุปกรณ์นะครับแล้วก็กดคำว่าอื่นๆครับแล้วก็จะมีตรงมุมขวาบนสุดนะครับเขียนว่าถ่ายภาพหน้าจอนะครับนั่นแหละครับคือการแคปกดไปเลยครับแค่นี้เองครับไม่ง่ายแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องการจะเอาบางส่วนออกอย่างเช่นต้องการจะเอาด้านบนออกสีแดงเนี้ยฮะเราก็สามารถกดย่อขยายได้เมื่อเราได้แล้วนะครับที่ต้องการแล้วก็กดเสร็จสิ้นได้เลยนะครับแล้วก็บันทึกไปยังแอปรูปภาพนะครับเรียบร้อยครับเท่านี้เราก็จะได้รูปถ่ายภาพหน้าจอหรือว่าแคปหน้าจอนั่นเองนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ